คุณลองจินตนาการดูนะคะว่าสมมติคุณมีบ้านที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่พื้นที่สีเขียวและสวนที่สวยงามในพื้นที่ส่วนตัวไม่ไกลจากอำเภอแม่ริมและบ้านที่ตกแต่งและรีโนเวทเรียบร้อยแล้วหยุดจินตนาการได้เลยค่ะวันนี้หนูมีบ้านหลังนั้นมาให้คุณดูค่ะบ้านหลังนี้นะคะอย่างที่เห็นว่าเป็นบ้านที่ตกแต่งสวยงามแล้วก็มีความพิเศษมีสระว่ายน้ำมีบ่อแล้วก็มีพื้นที่ด้านนอกยังไงเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูกันเลยค่ะบ้านสวยมากเลยใช่ไหมคะตอนนี้นุ่นก็มาอยู่ในตัวบ้านแล้วนะคะตรงนี้เป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นที่ในส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องทำงานเล็กๆที่อาจจะดัดแปลงเป็นส่วนอื่นได้ในส่วนด้านนี้เองก็จะเป็นห้องอาจจะเป็นห้องอ่านหนังสือหรือเราจะทำเป็นห้องรับประทานอาหารก็ได้โต๊ะนี้แต่จริงๆแล้วพื้นที่รับประทานอาหารส่วนใหญ่ของเราจะอยู่นอกบ้านนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในครัวกันดีกว่าค่ะโหว้าวห้องครัวสวยมากอันนี้จะเป็นสไตล์ในของแบบยุโรปเปียนเลยนะคะดูแบบตกแต่งในแบบยุโรปเปียนสไตล์จริงๆค่ะเอ๊ะแล้ววันนี้นุ่นจะทำอะไรกินดีคะทุกคนว่าคุณเป็นคนสร้างสรรค์และชอบงานศิลปะนุ่นมีไอเดียสำหรับห้องหนึ่งให้คุณค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2นะคะเราจะมีห้องหนึ่งที่พิเศษมากเข้ามาดูกันเลยนะคะห้องนี้สามารถทำเป็นห้องทำงานศิลปะที่ติดกันก็จะมีออฟฟิศส่วนตัวซึ่งถ้าเกิดท่านไหนไม่ชอบนะคะเราก็สามารถทำให้รวมเป็นห้องนอนใหญ่ได้ค่ะยังไงเข้าไปดูเลยค่ะในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะเราก็จะมีส่วนของเตียงแล้วก็มีระเบียงนะคะที่สามารถมองออกไปในพื้นที่ด้านนอกของตัวบ้านได้และส่วนด้านนู้นนะคะก็จะมีออฟฟิศเล็กๆสำหรับห้องนอนนี้แล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวค่ะหลังจากที่เราชมตัวบ้านกันเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะชมบ้านนี้ก็โทรหานุ่นได้เลยค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ